มากรุงเทพแล้วขากลับพอเอิญเขาบอกว่ามีเวลาเหลือเลยแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจที่เรื่องไฟไหม้กุฏิเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรได้คุยอะไรมีเราแปลกใจอย่างว่าเขาเป็นเด็กค่อนข้างกล้ากล้าถามเราประโยคแรกว่าพ่อมีความเครียดเขาอาจจะเครียดอะไรอยู่เปล่าบางคนเลยคุยกันสนุกอ่ะเห็นหน้าน้องไงเลยหายเครียดแล้วก็เขาจะกลับก็ขอจับมือขอให้เป็นมือสั้นสั้นนะอย่าเป็นมือยันลายแล้วก็กลับไปเชื่อว่ามาครั้งนี้ไม่น่าจะมีบวกมีลบอะไรกันมีขอจับมือกับแม่มือนี้ขอให้มาเป็นมือสร้างสรรค์โลกนะสร้างสรรค์ประเทศชาติอย่าพูดแค่นั้นนะแต่เขาก็กลับแต่ตอนไม่นานนะสัก15 นาที20 นาทีแต่ว่าเห็นเรามาแล้วก็มาถวายพระไตรถวายสังฆทานแล้วก็มาแจกสตังเด็กคนงานคนละ20 บาทก็เดินทางกลับเลยกลับมีทนายมีมาสาธุชนได้เยอะเยอะนะมาถึง20-30 คนเป็นทีมงานของเขาน่ะเหรอคะใช่ทีมงานแล้วหลวงพ่อได้เทศฝากประชาชนที่มาก่อนไม่ได้เทศอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้พูดไปถูกใจไม่ถูกใจพูดไปสองใบเบี้ยสุนิ่งเสียดีกว่าสำหรับคดีของพี่หนุ่มที่หลวงพ่อมีฝากอะไรถึงพี่หนุ่มไหมคะก็ ยังไงก็ใช้เหตุผลอย่าเอาความโมโหโทโถเอาเหตุเอาผลแล้วเดี๋ยวก็ผ่านเองอ่ะขอให้คุณหนุ่มกรรชัยผ่านทุกเรื่องดีๆไปนะทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีขอให้ผ่านแบบจบแบบจบอย่าจบแบบเจ็บเจริญพร